ไปสัก900เนาะ2เนาะอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็คือเรากดสองปุ่มนี้เห็นไหมสองปุ่มนี้กับปุ่มนี้เราก็กด power โอเคเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันแบบเราไม่ได้เอาขาตั้งหรอกเป็นเครื่องร้านเราก็กดมาปั๊บก็ขึ้นมาแล้วอัปเดตตอนนี้ซอฟต์แวร์มันอยู่ที่ 2.01 มันน่าจะเป็น 2.02 ถ้าจะไม่ผิดโอเคครับนะครับเราเอาไฟได้ที่เราลงโปรแกรมมาอยู่ไหนเอ่ยนี่ไว้ไหนวะในหัวสัตว์ได้ไปไหนล่ะเจอแต่นี้เอาเข้าไปบ้าๆบอลแป๊บหนึ่งก็เสียไปได้ลงไปเลยนะเสียไปได้ลงไปเลยนี่ป้าก็อัปเดตไหมการอัปเดตตื้ดนี่เป็นเวอร์ชันเห็นไหมเวอร์ชัน 2.01 นะถ้าจะไม่ผิดไปเป็น 2.03 นะครับถามว่าอัพทำไมหรออัพเพื่อให้มันเห็นโซโต้ดีเจนะครับพวกที่ซื้อมานะครับซื้อโซโต้ก็จะใช้ได้นะถามว่าแคคเห็นไหมก็เห็นนะฮะใช้งานได้เห็นไหมครับมันจะเป็นใบที่ 2.03 เห็นไหมตอนนี้คนมาเล่นที่ร้านนี้ก็จะสามารถใช้นี่ตัวนี้นะครับ900 Nexus 2นะครับกับ Soto DJ ได้เดี๋ยวเราเปิด Soto DJ รอเลยโอเคระหว่างนี้รอมันอัปเดตเสร็จก่อนเนาะต่อนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ทำการติดเครื่องเลยแล้วก็เปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะฮะงงนะครับงงต่อเรียบร้อยแล้วกดซะหน่อยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะทำการปิดและเปิดใหม่โปรแกรมนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับโซโต้ติดแล้วนะฮะติดแล้วก็ทำการอัพชาแนลนะครับไปที่ A ครับเพราะเราเสียบ A อยู่นะฮะปั๊บอันนี้ก็เป็น12นะครับ12คำว่าทำไมเป็น12เพราะว่าเราเซตอัพได้นะครับที่หน้ามิกเซอร์นะครับเช็คบอกใช่ไม่ใช่นี่ที่ออดิโอเราสามารถเลือกได้นะครับอะไรอย่างนี้โอเคตามนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับเพื่อให้มันเล่นโซโต้ดีเจได้จำไว้แค่นี้นะ